ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Cash Money Cruise ภาคที่1ครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วก็วันนี้ก็จะใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่าจะลุยให้มันรวดเดียวไปเลยเอายาวๆกันไปเลยจะได้จบสักทีนะครับส่วนท่านที่อยากจะอะไรนะครับทราบการเก็บเท็ดให้ครบนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก่อนที่เจ้าแคส CTR มันจะออกนะครับอาจจะลองทำดูครับลองตัดดูว่าแต่ละจุดนั้นไปยังไงแล้วก็อยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับส่วนรอบนี้ก็จะเล่นพยายามเก็บไปก่อนได้ก็ดีโอ๊ยไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนนะครับไฟที่หนึ่งเฮ้ยผิดกล่องอีกสักรอบนะครับเมื่อกี้โดดลงผิดกล่องไปนิดWhat have we got?
ไม่หรอฮะสักรอบหนึ่งแก้ตัวอีกสักรอบนะครับโอ้โหอ่ะงั้นผ่านเลยดีกว่าจบไปแล้ว1ด่านถ้าไปเท่าไหร่นะครับ30กล่องโอ้โหอ่ะต่อกันเลยกับ Cortex Power ด่านนี้ก็ถ้าจะเก็บเพชรก็ต้องมีผมไม่แน่ใจว่าเพชรสีอะไรนะครับมันจะต้องมีก่อนแล้วก็แยกไปทางซ้ายแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเพชรก็เลยจะวิ่งไปทางขวาตรงๆไปเลย
ครับแบบนี้ก็เป็นเพชรสีเหลืองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอายังไงนะครับอะไรไปเร็วๆไปรัวๆไปเลยดีกว่าเออรัวๆโบนัสแปดกล่องไม่น่ายากอะไรอ้าวโอ้โหตายง่ายซะเหลือเกินครับThank you.
พานเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่ได้เพชรเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตายนะครับนั่นไงบัตยูได้โอ้โหเพชรสีฟ้าก็น่าจะใช้เงื่อนไขเดียวกันนะครับว่าห้ามตายโอ้ยหลบทำไมลืมโอ้ยเอาแค่ผ่านตอนนี้ผมจะไปยังไงอ้าวเฮ้ยตายง่ายมากโอ้โหพลาดอย่างใหญ่หลวงครับเพชรสีน้ำเงินไปสำหรับแบบบอสแล้วสินะครับเนี่ยไปเลยกับจับตัวอะไรเนี่ยอ
โอ้ยอ้าวผิดจังหวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคก็จบลงไปแล้วกับบอสตัวที่อ๋อ4นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอจบคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะครับว่าจบบอสตัวนึงก็จะหยุดพักเบรกสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันอีพีที่5ต่อจากนี่แหละครับสวัสดีครับ